โอเคครับยูนิตสุดท้ายครับแอนโทเนียครับเรามีเกมให้เล่นก่อนนะครับเอาง่ายๆคือจงเรียงลำดับให้ถูกต้องจากการเข้าวงการบันเทิงก่อนไปหลังมีทั้งหมด3แคตตากรียากจังคือดาราชายดาราหญิงและนักร้องมี3แคตตากรีนี้โอ้ my god คือผมเลยบอกทีมงานว่ามันยากมากนะคือการเรียงลำดับว่าใครเข้าก่อนหลังถ้าไม่อยากให้หนูมาก็บอกก็ได้นะปวดซะแล้วปวดซะแล้วดราม่าด้วยเข้าดราม่าไปแล้วเอาแล้วแอนร้องไห้แล้วรออีกให้จันจีมาช่วยไหมตอนนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนไปทุกๆหมวดหนึ่งตัวช่วยจันจีฉันครับ Thank you ช่วยแอนหน่อยเอาเยอะมากไม่ได้ให้มาหวงอันนี้เข้าวงการก่อนไล่มาเรื่อยๆจนเข้าวงการหลังสุดจีว่าพี่อนันดาค่ะตั้งแต่เด็กต่อมาใครจีว่าพี่เวียค่ะอ่ะคนที่3จีว่าพี่โอ้ค่ะโอเคแบบนี้ป่ะใช่ถูกต้องค่ะแล้วถ้าผิดก็ไม่รู้แต่เวียกับณเดชน์อ่ะรุ่นเดียวกันนะของเด็กพี่เออ่ะณเดชน์เพิ่งเข้าวงการตอนอยู่เป็นแดนเซอร์ค่ะเฮ้ยนี่เค้าเรียนทำลายเค้าทำลายอยู่จันจี Yes I have a question จันจีโอเคเมื่อเช้าดิกชันนารีจันจีแล้วอยู่แน่ใจได้ไงว่ามาริโอเข้ามาก่อนซันนี่เพราะว่ามาริโอเข้ามาตั้งแต่ตอนเค้ายังเรียนมัธยมแล้วพี่ซันนี่อายุเท่าพี่มาโคพี่ชายเขาโอ้ยละเอียดอินไซด์มากอินไซด์สุดๆคนแรกที่เข้าวงการก่อนนะครับอนันดาถูกครับว้ายเก่งมากอนันดาแล้วต่อมาด้วยเวียผิดครับชันจีเวียแล้วครับอันนี้ถูกต้องถูกต้องคือเป็นแบบนี้ต่อไปเป็นดาราหญิงครับใครอยากช่วยใครอยากช่วยช่าช่ามากอยากดูอยากเล่นเองเลย Honestly you would think it's อ้ําเพราะว่าแบบอ้ําเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่อยู่ในหิ้งฟ้าแล้วในหิ้งฟ้าบนหิ้งอยู่บนหิ้งกับค้างฟ้าหิ้งฟ้างงแล้วหิ้งฟ้ายูอาจจะคิดว่าเขามาอยู่นานสุดแต่ไอเคยเห็นปูปยาตอนเขาเล่นจินนี่ you know เป็นละครตอนเด็กๆอ่ะสาวน้อยในตะเกียงแก้วประมาณนั้นโอเคแต่พลอยก่อนจริงเหรอพลอยก็เข้าตั้งแต่เด็กๆใช่จริงออทรูซึ่งเนี่ยแบบเหลื่อมมากเลยนะอันนี้คือแบบโจทย์นี้ยากผมช่วยผมช่วยได้แค่นี้อันเนี้ยที่คิดว่าจะตอบอ่ะผมบอกได้แค่ว่าอันเนี้ยผิดอยู่ฮะไปแล้วแหละอะไรอ่ะอะไรพี่หนุ่ยไปช่วยแล้วไม่แต่มันมีอะไรผิดนะพี่หนุ่ยในเนี้ยเขาบอกใช่เพียงบอกว่าผิดแต่ปูปยาเข้าตั้งแต่14นะโอเคนะขอเลือกแบบนี้ฮะถืออันนี้เป็นคำตอบนะคนแรกคือพลอยเชอร์มานถูกครับคนตั้งแต่เด็กคนที่สองคือซินดิต้าเจนเซนถูกครับคนที่สามอ้ําพัชราภาถูกครับชัวร์นะพี่ชมพู่อารยาอันดับที่สี่ถูกครับถูกมากเก่งมากเก่งมากหมวดสุดท้ายครับเป็นหมวดนักร้องครับใครคิดว่าได้มาช่วยว่าชอบจังเลยครั้งนี้มีคนช่วยอ่ะคนอยากช่วยเหลือก่อนไปหลังใช่เห็นด้วยจีจูอยู่ค่ายเดียวกันเห็นด้วยเจฟอยู่เป็น10ปีแล้วผมมีไลออนไปอยู่ขวาๆเลยแต่คิดว่าโบกี้แล้วก็มินลีแล้วก็พีพีอย่างนี้แต่มินลีหลังพีพีไหมผมบอกได้แค่ว่าอันนี้ผิดอยู่ผมบอกได้แค่นี้ผมบอกได้ครั้งเดียวคือเมื่อกี้ผิดอยู่อันนี้ถูกยังที่ผิดเมื่อกี้ไม่ใช่อันแรกๆผิดหลังๆช่วยได้แค่นี้ละอันนี้ปะแบบนี้ไหมถือเป็นคำตอบไปนะครับโอเคอันแรกถามไทยถูกครับเจฟซาเธอร์ถูกครับบอกที่ไลออนผิดครับเอาเข้าหลังหรอจริงๆเป็นใครพี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 ครับโอ้ my god พีพีแล้วใครบอกที่ไลออนบอกที่มิลลี่นี่คือที่ถูกต้องตามไทม์ไลน์นะครับโอเคแปลว่าได้หนึ่งคำใบ้นะครับคำใบ้มาเลยสนุกอ่ะโอเคคำใบ้เดียวครับและคำใบ้ที่ได้คือฮะอุ๊ยใครอ่ะแอนโทเนียถ้าคุณไม่เห็นว่ามันคืออะไรแอร์ไปโพสให้เหมือนสิ1 2 3ว้าวสวยอ่ะไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะนางงามนางงามนางงามลูกครึ่งผู้เข้าประกวดลูกครึ่งถูกไหมร้องกับตัวเองร้องคือว่าเลยออกมาเป็นเดือดโครนอย่างเงี้ยหรอทำไมเกี่ยวตัวคุณเองมันเกี่ยวอะไรบ้างแอนเหมือนกันแอนนาเสือชื่อแอนเหมือนกันเป็นไปได้แอนสิเลียมแอนนาเสือลูกครึ่งไทยเดนมาร์กปีเตอร์คอปเดเรนโดลูกครึ่งเดนมาร์กใช่ไหมไม่รู้น่าจะใช่
ชื่อแอนคล้ายๆกันแอนจักรพงศ์ค่ะแอนจักรพงศ์ใช่มีอะไรพอ impossible ในรายการนี้มีคำใบ้เดียวครับเกี่ยวกับคุณอ่ะคุณคิดว่าน่าจะเป็นใครได้บ้างครับอาจจะคิดว่าเป็นผู้ชายเพราะว่าเพลงที่แอนจะร้องเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเป็นคีย์ผู้ชายใช่โดยความเป็นไปได้น่าจะเป็นผู้ชายมากกว่าผมรู้แล้วใครใครจริงเหรอพี่ป้อว่าใครรู้แล้วป้าแอนชิลีฮะแอนชิลีเหรอคะคุณป้าที่ส่งนางงามเข้าประกวด5 4 3 2 1ป้าพี่ป้อลุกมากหรือจะเป็นแอนแอนที่มาแล้วทุกคนจะต้องเซอร์ไพรส์คือแอนไม่ได้ก็ได้วันนี้ร้องเพลงอะไรครับอาจารย์ครับกรุงเทพภูมิแพ้ภูมิแพ้ตลกเป็นคนตลกอ่ะเขาไม่ผิด5 4 3 2ภูมิแพ้กรุงเทพภูมิแพ้กรุงเทพโอเคจากพี่ป้างนครินทร์นะครับฟีเจอริ่งกับพี่ตั๊กแตนชลดานะครับคนสุดท้ายท้ายดูครับประเมินแน่ใจนะว่ามาเพื่อรักษาตัวผู้ชายจากกรุงเทพดูน่ากลัวทุกคนสาวๆในจังหวัดนี้ซื่อๆตามไม่ทันพี่หรอกนะไม่ได้มาเพื่อลวงใครใช่ไหมหลังกำแพงคนที่3คืนนี้พร้อมแล้วกลับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับ